เรื่องของศึกสงครามเนี่ยท่านผู้ฟังแต่ละครั้งนี่มักจะเป็นเรื่องของคนโลภที่หวังจะสร้างความร่ำรวยจากทรัพยากรมนุษย์แล้วก็ของมีค่าจากชาติอื่นที่เขามีกำลังน้อยกว่าเข้าตำราปลาใหญ่กินปลาเล็กไทยในอดีตเป็นชนชาติที่ขุดพบทองคำมากที่สุดสาธุชนที่ร่ำรวยสมัยนั้นก็นิยมสร้างพระพุทธรูปด้วยทองคำบริสุทธิ ด้วยเชื่อกันว่าเป็นบุญใหญ่สามารถจะเปิดสวรรค์กั้นนรกได้แต่ว่าบางครั้งเมื่อมีศึกมาประชิดเมืองไม่แคล้วต้องเข้าทำสงครามกันซึ่งถ้าหากว่าลางแพ้ปรากฏนี่ก็จำเป็นต้องเอาปูนโบกทับพระพุทธรูปทองคำให้อริราชศัตรูดูเป็นของไม่มีราคาแล้วหลอมพระพุทธรูปเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยขนย้ายใส่กระสอบไปบ้านเมืองของตัว เมื่อคนโบกปูนใช้ศิลปะตกแต่งปูนให้มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ทับพระพุทธรูปทองคำไว้ได้ตายไปเมื่อเวลาล่วงถึงคนรุ่นใหม่เรื่องของพระพุทธรูปทองคำที่ถูกแอบซ่อนอยู่จึงเป็นความลับไปตลอดการพระพุทธรูปโบราณล้ำค่าซึ่งถูกซ่อนด้วยวิธีนี้และสาธุชนรู้จักเป็นอย่างดีก็คือพระแก้วมรกตพระพุทธโสธทเป็นต้น สำหรับพระพุทธรูปทองคำที่ถูกซ่อนไว้ยาวนานที่สุดเมื่อถูกค้นพบแล้วตกเป็นข่าวใหญ่โด่งดังไปทั่วโลกก็คือหลวงพ่อสุขโขทัยไตรมิตรซึ่งถูกพบเมื่อปีพุทธศักราช2498หลังจากนั้นก็ยังค้นพบพระพุทธรูปทองคำอีกหลายองค์แต่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่วัดไตรมิตรหนังสือกินเนสบุ๊ต้องบันทึกไว้ว่ามีน้ำหนักถึงหตันและเป็นทองคำเนื้อบริสุทธิ์ ตามประวัติที่สำนักนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นพิมพ์แจกในงานทอดกระถินพระจัราชทานณวัดไรมิตรวิทยารามบรวิหารเมื่อวันที่สิบแปดตุลาคมพุทธศักราช2,514กล่าวไว,ว้ว่าเดิมพระพุทธรูปทององค์นี้ประดิษฐานอยู่ที่วิหารหลวงวัดมหาธาตุกรุงสุโขทยัยแต่แล้วก็หายสาบสูญไปเพราะว่ามีผู้เอาปูนปั้นหุ้มไว้ ต้นเหตุของการเอาปูนหุ้มสันนิษฐานได้สประการคือประการที่หนึ่งหุ้มตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชหรือขุนหลวงพังงังวเสด็จขึ้นไปตีอาณาจักรสุขโขทยัยชาวสุขโขทัยกลัวจะอัญเชิญพระพุทธรูปทองคำลงมาจึงปั้นปูนหุ้มเอาไว้ประการที่สองหุ้มเพราะครั้งนั้นข้าศึกจะมาทำลาย หรือเอาไฟสำรอกเอาทองออกครั้งกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อปี2310เพราะครั้งนั้นพมา่าฆ่าศึกได้เอาไฟเที่ยวสุมสำรอกเอาทองคำเสียอนเนกอนนั้นเช่นพระพุทธศรีสันเพชรก็ถูกข่าศึกเอาไฟสุมทลายลงมาทั้งองค์ประการที่สามขุนนางผู้ใหญ่คนใดคนหนึ่งคงจะขึ้นไปพบเห็นข้าว เมื่อปรากฏว่ามีพุทธลักษณะงดงามมากก็อยากจะอัญเชิญมาประทับปฏิสถานที่วัดแห่งสกุลของตนหรือครั้งนั้นอาจจะไม่ทราบว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำก็ได้เพราะว่าเอาปูนหุ้มไว้อันว่าวัดโชตินารามหรือว่าวัดพญาไกรเนี่ยเป็นวัดที่พญาไกรกวาสาบุญมา กรมพระคลังวังหน้าในพระบาทสมเด็จพระปินกล้าวเจ้าอยู่หัวสร้างมาตั้งแต่ยังเป็นพยาโชดึกราชสิทธิในรัชกาลที่สามแต่พอถึงสมัยรัชกาลที่ห้าย่านบางคอแหลมริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาเป็นทำเลที่บริษัทฝรั่งเข้ามาเช่าทำท่าเรือกันมากวัดพยาไกลก็เลยถูกบุกรุกแคบลงแคบลงทุกทีจนในที่สุดก็กลายเป็นวาร้าง ต่อมาบริษัทอีสเอเชียติกจำกัดได้ขอเช่าเป็นที่ทำการของบริษัทเมื่อได้รับอนุญาตแล้วก็รื้อถอนเสนาสนะสง์ที่ชำรุดจนหมดสิน้นเหลือเพียงพระอุโบสถที่มีพระพุทธรูปปูนปั้นและพระพุทธรูปทองสำริดซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่เท่ากันเพียงสององค์ซึ่งยากต่อการขนย้ายส่วนพระขนาดย่อมๆถูกอัญเชิญไปไว้ตามวัดต่างๆหมดแล้ว ลุปีพุทธศักราช2478ทางคณะสงฆ์จึงให้วัดไรมิตรกับวัดไพรเงินอัญเชิญพระพุทธรูปสององนี้ไปเก็บรักษาไว้ทางวัดไพรเงินมารับไปก่อนจึงเชิญพระพุทธรูปทองสำริดไปส่วนวัดไรมิตรอัญเชิญพระพุทธรูปปูนปั้นไปเมื่ออัญเชิญขึ้นรถบรรทุกที่บริษัทอิสเเซติกส่งมาช่วยปรากฏว่าพระ,พระ องสูงขึ้นไปมากต้องคอยเอาไม้ค้ำสายไฟสายโทรศัพท์สายรถรางให้พ้นพระเกศสามลากระทั่งถึงวัดไตรมิตรซึ่งโบสถ์ของวัดก็ก่ลาวเต็มทีและมีน้ำท่วมขังเกือบทั่ววัดจึงสร้างแต่เพิงสังกสีกันแดดกันฝนให้ประดิษถานอยู่ข้างพระเจดียหน้าโบสถ์ไปก่อนซ้ำยังบอกกล่าวทั่วไปว่าใครอยากได้ก็ยกให้นะวัดไหนจะอยากได้ก็มาเอา มีหลายวัดต้องการแต่หารถใหญ่มาขนไม่ได้รายสุดท้ายเป็นวัดบ้านบึงชนบุรีขอไปเป็นพระประธานแต่ที่สุดก็เปลี่ยนใจหาว่าไม่งามสมเป็นพระประธานในบทกระทั่งปีพุทธศักราช2498มีการเตรียมงานฉลอง25พุทธศตวรรษในปี2500ที่เรียกว่างานกึ่งพุทธกาล ทางวัดไตรมิตรเกิดสลดใจที่พระพุทธรูปองค์นี้ไม่มีใครเหลียวแลก็เลยสร้างวิหารให้แต่ขณะขนย้ายเข้าวิหารเมื่อวันที่25พฤษภาคมปี2498เชือกที่สอดใต้องค์พระขึ้นเกี่ยวกับกว้านยกทานน้ำหนักไม่ไหวก็เลยขาดองค์พระหล่นลงกระแทกพื้นคอนกรีตปูนที่พอกอยู่กระเทาะอ,ออก มองเห็นเนื้อในเป็นทองคำสุกปลังเหลืองอารามจึงทำการกระทอบป,ปูนออกทั้งองค์พบว่าไม่มีรอยบุบสลายแต่เก็บเป็นความลับไว้จนความแตกเป็นข่าวใหญ่เมื่อปลายปีพุทธศักราช2499จากการตรวจสอบจากผู้ชำนาญการระบุว่าพระพุทธรูปองค์นี้งดงามหาที่ติมิได้และสันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทยัย ผู้สร้างต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคแต่ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าใครเป็นคนสร้างคิดว่าน่าจะเป็นพ่อขุนรามคำแหงมหาราชจึงโปรดให้สร้างวิหารหลวงกลางกรุงสุขโขทัยเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญสำคัญหลักศิราจารึกก็กล่าวไว้ว่ากลางกรุงสุขโขทัยนี้มีพิหารมีพระพุทธรูปทองอันหนึ่งพระพุทธรูปองค์นี้หน้าตักกว้างสามเมตร 1เซนติเมตรสูงจากฐานถึงยอดพระเกศามาลา3.94เมตรถอดออกได้เป็น9ชิ้นมีความบริสุทธิ์ของเนื้อทองจากฐานขององค์พระ40%เรื่อยไปถึงพระพักมีความบริสุทธิ์ของเนื้อทอง80%ส่วนยอดเป็นทองแท้99.99% 99และมีน้ำหนักทองเฉพาะส่วนยอดนี้45กิโลกรัม ส่วนพุทธลักษณะนั้นทางวัดบรรยายไว,ะวะ้ว่าพระเกตมาลายาวสูงเรียวปลายพริวสพัดเส้นพระศกขมวดเป็นทักษินาวัตหรือว่าก้นหอยพระพักรูปไข่พระปรางเรียวงามรับกับพระหัตพระขนงโกงงดงามเป็นสันพระนาสิกโด่งค่อนข้างงุม้มพระโอร์เรียวงามมีรอยเหมือนแยมสวนพระกันยาวเหมือนกลีบบัว พระองศาและพระอุระพึ่งผายสง่างามเหมือนพญาราชสีและลาดโค้งรับกับองค์พระพระราขวัญโค้งลาดลงมารับกับเต้าพระถันพระกัพระผสมกลมกลืนไม่แข็งกระด้างพระกรมอนงวงไอยราพระกิษฎีคอดเล็กน้อยลาดโค้งอ่อนช้อยมายังพระเพลาจิวรบางเบาแนบกับองค์พระสังคติยาวถึงพระนาภี ชายผ้าพริ้วเหมือนเกี้ยวตะขาบพระนาภีโคง้งนูนพองามพระอริยบทนั่งสขัดสมาธินุ่มนวลงดงามจับตาต้องใจนิ้วพระหัตถ์บนพระชานุเรียวกลมกลึงไม่เสมอกันในปีพุทธศักราช2533กินเนสบุ๊กบันทึกไว,ว้ว่าพระพุทธรูปทองคำวัดไตมิตร ใหญ่ที่สุดในโลกโดยตีมูลค่าไว้28.5ล้านปอนด์เทียบกับราคาทองคำปัจจุบันก็คงต้องเปลี่ยนแปลงตัวเลขนี้อีกบ้างลุถึงปีพุทธศักราช2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงโปรดพระราชทานนามพระพุทธรูปทองคำของวัดไรยมิตรนี้ว่าพระพุทธรมมหาสุวรรณปฏิมากร ต่อมาในปีพุทธศักราช2549ทางวัดไรมิตรเห็นว่าวิหารหลังเก่าของหลวงพ่อทองคำซึ่งชาวบ้านสนิทใจที่จะเรียกว่าหลวงพ่อสุขโขทัยไรมิตรซึ่งสร้างมาตั้งแต่ปี2498สุดสมและคับแคบไม่สะดวกต่อการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากนานาชาติและเป็นโอกาส มหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงครองสิริราชสมบัติครบ90ปีจเจริญปชนมายุ80พรรษาในปีพุทธศักราช2550จึงรี่เริ่มจัดสร้างมหามนดบใหญ่เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธร,รูปทองคำโดยมีนักธุรกิจเขตสัมพันธวงศ์ชุมชนไทยเชื้อสายจีนร่วมกันสมทบทุนถึง1,000ล้านบาท รัฐบาลสนับสนุนอีก250ล้านบาทเริ่มก่อสร้างจากเดือนกันยายน2549โดยอดีตอธิบดีกรมศิลปากรนาวาเอกอาวุธเงินชูกลิ่นเป็นผู้ออกแบบจัดสร้างโดยหินอ่อนทรงไทยสามชั้นชั้นบนสุดประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำมีการอัญเชิญเข้าประดิษฐานเมื่อวันที่27ตุลาคม 2,551เวลา9นาฬิกา9นาทีโดยใช้รถเครนขนาด200ตันยกกำหนดเปิดให้ประชาชนเข้านมัสการเดือนกันยายน2,552เมื่อมีข่าวใหญ่เกี่ยวกับพระพุทธรูปทองคำวัดไรมิตรยังมีข่าววัดอื่นๆพบพระพุทธรูปทองคำถูกซ่อนไว้อย่างเดียวกันนี้อีกหลายองค์เช่นที่วัดหงรัตนารามบังกอกใหญ่ พระพุทธรูปทองคำองค์นี้หน้าตักกว้างหนึ่งเมตรเศษประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถหลังเก่าสันนิษฐานว่าพระเจ้าตากสินมหาราชอัญเชิญมาจากเมืองเหนือสมัยกรุงธนบุรีต่อมาสมเด็จพระสุริเยนทรามาพระราชินีในรัชกาลที่สองทรงสร้างโบทใหม่ทรงเห็นว่าพระประธานองค์เดิมไม่ใหญ่พอจึงให้สร้างพระประธานองค์ใหม่แล้วทรงแปลงอุโบสถเก่าเป็นพระวิหาร แต่ต่อมาพระวิหารถูกทิ้งร้างมีผู้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์เล็กๆเหลือแต่องค์ใหญ่ถูกทอดทิ้งไว้จนไม้เหลือห่อยขึ้นปกคลุมต่อมาเจ้าอาวาสคือพระสุขุมธรรมาจารย์ได้ทําความสะอาดวิหารร้างขณะทําความสะอาดพระประธานองค์เก่าปูนที่พระอุระคือหน้าอกในกระเทาะออกเห็นข้างในเป็นเนื้อทองสุขบังเหลืองอารามจึงโจยขานกันทั่วไปที่ฐานพระ มีอักษรโบราณจารึกไว้ถอดความได้ว่าพระพุทธศาสนาลุกการล่วงได้1,963ตรงกับปีเถะเดือนสามขึ้นหนึ่งคำสมเด็จท้าพระยาศีทศราชมีพระปราษาทศธาทรงบำเพ็ญพระราชทานแบ่งพระราชกุศลสองสถานคือพระราชทานถวายเป็นพระทหารแด่พระนนทปัญญาเทระเจ้าส่วนหนึ่ง พระราชทานถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธรูปทองโบราณองค์นี้อีกส่วนหนึ่งในพระราชพัสดุคือที่ดินเริ่มแต่สระน้ำไปจนถึงดงหวายรวมเนื้อที่หกไร่ส่วนพระราชโอรสทิดาและพระชายาพร้อมด้วยพระราชทรัพย์สมบัติทั้งบนขอถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธรูปทองโบราณองค์นี้ตราบจนสิ้นพระประยูรวงแห่งพระราชโอรสธิดาและพระชายา เมื่อสิ้นพระประยูรวงนี้แล้วท่านบูไดเลื่อมสายศรัทธ,ธาจะบูรณะพระพุทธรูปทองโบราณองค์นี้ได้ก็เชิญเถิดต่อมาก็มีการสร้างศาลาตรมีมุกเป็นอาคารคอนกรีตสามมกุกมีประตูเหล็กเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองโบราณแต่ปัจจุบันเพื่อความปลอดภัยจากผู้คิดร้ายจึงย้ายมาประดิษฐานไว้ในวิหารหลังใหญ่แทน ต่อมามีผู้รบเร้าทางวัดมหันพารามสำรวจดูหลวงพ่อพระร่วงที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าหลวงพ่อร่วงซึ่งเป็นพระพุทธรูปในวิหารอันเชิญมาจากวัดโคกสิงคารามเมืองศรีสัชนาลัยในรัชก,กาลที่สามเป็นพระพุทธรูปสุขโขทยัยอายุความเก่ายุคเดียกวกับหลวงพ่อทองคำวัตรมิตรหลวงพ่อพระร่วงนี้ศรัทธาสาธุชนพากันปิดทองไว้มาก ของเดิมลงรักเอาไว้ทางวัดมหันตภารามจึงลอกทองและรักรงพระอุระคืออกด้านขวาออกกว้างประมาณหนึ่งศอกเพื่อด,ดูเนื้อแท้ของพระเมื่อปรากฏว่าเป็นสีทองเหลืองอารามเหมือนทองคําจึงให้จน,นที่กรมศริลปากรมาพิสูจน์ปรากฏว่ามีเนื้อทองคําถึง60%เปอร์เซนมีรอยต่อเก้าแห่งถูกยึดไว้ได้หมดให้ติดเป็นองค์เดียวกัน เช่นเดียวกับพระพุทธรูปทองคําวัดไรมิตรพระพุทธรูปที่มีนามว่าหลวงพ่อพระร่วงนี้สร้างขึ้นในสมัยสุขโขทยัยหน้าตักกว้างหนึ่งวาหนึ่งศอกหนึ่งคืบห้านิ้วสูงหนึ่งวาสามศอกหนึ่งคืบเจ็ดนิ้วประดิษฐานอยู่ในวิหารตลอดมาตราบปัจจุบันในหนังสือประวัติวัด,วดมหันภา,ารามกล่าวไว้ว่าพระพุทธรูปทองคํานี้ศักดิ์สิทธิ์นัก ถ้าจะบนบันให้ช่วยเหลือเรื่องอะไรแล้วของโปรดของพระร่วงก็คือตะกร้อว่าจุลาว่าปักเป้าและพวงมาลัยต่อมาในวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2500ช่วงกึ่งพุทธกาลพอดีหนังสือพิมพ์ลงข่าวเกลียวกล่าวอีกว่าพบพระพุทธรูปทองคํา2องค์ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องหนึ่งหน้าตักกว้างสามศอกอีกองหนึ่งหน้าตักกว้างสี่ศอกองค์พระพุทธรูปมีสีสัน่อนไปทางหน้าสันนิฐานว่าสร้างในสมัยตอนปลายของกรุงสุขโขทัยยุคเดียวกับพระพุทธชินราชที่จังหวัดพิษณุโลกทางกรมศิลปากรมาตรวจดูแล้วระบุว่าเป็นทองสำริดไม่ใช่ทองคำอย่างพระพุทธรูปวัดไตรมิตรวัดหงรัตนารามและวัดมหันตภาราม แม้ว่าจะเป็นผีมือช่างสุโขทัยโบราณเหมือนกันยังมีอีกหลายวัดที่พบพระพุทธรูปทองคำที่ถูกซ่อนไว้ด้วยปูนปั้นแบบเดียวกันนี้ทั้งที่เปิดเผยและไม่ยอมเปิดเผยถึงแม้ศรัทธาชนจะเชื่อกันว่าพระพุทธรูปปูนปั้นหลายองค์ที่มีพระพุทธรูปทองคำซ่อนอยู่แต่ตราบใดที่ยังไม่มีการกระเทาะออกเองเพราะเนื้อปูนเสื่อมสภาพ ชาวพุทธทั้งหลายก็ยำเกรงการตกนรกหมกไหมไม่กล้าไปกระเทาะองค์ท่านโดยพละกันเพราะถ้าสร้างโดยปูนปั้นจริงๆการทำลายพระพุทธรูปที่มีผู้คนกราบไหว้บูชาไม่เพียงเป็นบาปอย่างมหันยังผิดกฎหมายบ้านเมืองอีกด้วยครับ เมืองไทยเป็นเมืองพระพุทธศาสนาท่านบูฟังการทำบุญตักบาทถวายพัะตาหารแด่พระสงฆ์จึงถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันมานับตั้งแต่บรรพกาลคงไม่มีพุทธศาสนิกชนคนไหนไม่เคยทำบุญใส่บาตรหรือว่าตักบาทพระสงฆ์ซึ่งออกบินธบารเรียงรายเป็นทิวแถวแนวยาวในยามเช้าตรู่ แต่ขณะเดียวกันก็เชื่อว่าคงไม่มีใครเคยใส่บาทพระซึ่งมีขนาดความสูงใหญ่ท่วมหัวเป็นแน่แท้ตามปกติบาทพระจะมีขนาดไม่ใหญ่โตนักเมื่อพระสงฆ์ครองจีวรใช้มืออุ้มบาดสัดส่วนของบาทและองค์พระจะสอดคล้องต้องกันได้เป็นอย่างดีภาพลักษ์ขณะพระสงฆ์เดินอุ้มบาดออกบินทบาทยามเช้านี่เป็นภาพที่งดงามสำรวมดูน่าเลื่อมใสศรัทธาย,ายิ่งนักแต่ว่าบาดพระ ที่วัดห้วยนาคราชที่จะเล่าให้ฟังนี่ครับไม่ใช่บาทพระขนาดธรรมดาเพราะว่าเป็นบาทที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยแล้วก็เป็นหนึ่งในโลกในครั้งแรกที่มีผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบาทพระขนาดยักษ์สูงท่วมหัวแห่งวัดห้วยนาคราชนี้คนก็ไม่ค่อยจะเชื่อนักแต่เมื่อได้มีโอกาสเดินทางไปยังสถานที่ตั้งของวัด และได้ไปเห็นความใหญ่โตโอูรานของบาทที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกโด้วยตาตนเองแล้วก็ต้องยอมรับว่าบาทพระที่วัดห้วยนาคราชนะมีขนาดที่ไม่ธรรมดาจริงๆบาทใหญ่ที่สุดในโลกนี้ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2542แล้วก็ใช้เวลาในการสร้างเพียง10บกว่าวันเท่านั้นโดยจุดประสงค์ของการสร้างก็เพื่อจะเอาไว้รับบริจาคทำบุญ แทนการทำตู้รับบริจาคเช่นเดียกวัดแห่งอื่นความคิดในการสร้างบาทพระขนาดสูงใหญ่ท่วมหัวเพื่อเอาไว้รับเงินบริจาคของท่านพระประหลัดไลจิตาปโรเจ้าอาวาสวัดห้วยนาคราชนี้ถือว่าเป็นความเฉียบคมเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าหลังจากบาทยักษ์ใบนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยก็ปรากฏว่ามีผู้สนใจเดินทางมาชมความยิ่งใหญ่ของบาทใบนี้เป็นจำนวนมาก ท่านจเจ้าอาวาสวัดห้วยนาคราชได้เล่าถึงแรงบันดาลใจในการสร้างบาทยักษ์ใบใหญ่ที่สุดในโลกให้ฟังว่าก่อนหน้าที่จะมีการสร้างบาทใบนี้ทางวัดมีดําริว่าจะทําการสร้างศาลาการประเรียนโดยได้บอกบุญแก่ญาติโยมทั่วไปในตอนแรกทางวัดก็ไม่ได้กาหนดงบประมาณว่าจะได้เงินมาเท่าไหร่เพียงแต่บอกว่าหากท่านใดก็ตามที่อยากจะทําบุญก็ให้จองเป็นเจ้าภาพพระป่ากองหนึ่ง ซึ่งก็ไม่ได้กำหนดราคาววกกองละเท่าไรแต่ว่าญาติโยมไปบอกบุญต่อๆกันไปว่าคนละหนึ่งบาทเมื่อเป็นอย่างนี้ทางวัดก็เลยต้องมาคิดว่าจะรับบริจาคก,กันยังไงดีเพราะถ้าหากญาติโยมสาธุชนผ่านไปมาแล้วก็แวะเข้ามาบริจาคก,กันคนละหนึ่งบาทใส่ไว้ในตู้รับบริจาคอย่างที่เห็นทั่วๆไปก็คงจะต้องใช้จํานวนหลายตู้ท่านก็เลยเกิดความคิดว่าน่าจะใช้บาทพระเป็นที่รองรับเหรียญบาท จากญาติโยมที่เข้ามาบริจาคทำบุญเมื่อคิดได้อย่างนั้นท่านก็ตัดสินใจจะสร้างบาทขึ้นเมื่อท่านตัดสินใจเป็นที่แน่นอนแล้วว่าจะสร้างบาทไว้ใส่เหรียญบาทบริจาคก,ก็เลยทําให้ต้องคิดต่ออีกว่าหากเป็นบาทขนาดธรรมดาธรรมดาคงจะต้องใช้บาทเป็นจํานวนมากด้วยเหตุนี้ท่านก็เลยเกิดความคิดที่จะสร้างบาทขนาดใหญ่ขึ้นมาเพื่อเอาไว้เก็บเงินบริจาคจากบรรดาญาติโยมในการสร้างศาลาการประเรียนในครั้งนั้น การบอกบุญเพียงคนละหนึ่งบาทเพื่อสมทบทุนในการสร้างศาลาการประเรียนของวัดห้วยนาคราชนี้ถือว่าเป็นการบอกบุญที่ทำให้ใครก็ตามที่มีใจอยากจะทำบุญสามารถเข้ามาทำบุญได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะเสียหน้าหรือว่าเหนียมอายใครเพราะไม่ว่าจะยากดีมีจนยังไงใช้เพียงเหรียญบาทในการบริจาคซึ่งแม้แต่เด็กนักเรียนตัวเล็กๆก,ก็สามารถเข้ามาร่วมทาบุญได้เช่นเดียวกัน ขนาดของบาทใหญ่ที่สุดในโลกของวัดห้วยนาคราชนี้ทําจากเหล็กทั้งใบมีขนาดความกว้างประมาณ3เมตร40เซนติเมตรสูง4เมตรเศษน้ำหนักประมาณ2ตันซึ่งปัจจุบันบาทยักษ์สูงท่วมหัวใบนี้ก็ยังคงตั้งตระงานอยู่เบื้องหน้าพระอุโบสถของวัดห้วยนาคราชจังหวัดกาญจนบุรีนอกจากบาทใหญ่ที่สุดในโลกแล้วที่ลํำห้วยนาคราชหน้าวัด ก็ยังเป็นที่พักพิงของเหล่ามัจฉานานาชนิดซึ่งไหวเวียนอยู่ในวัดเพื่อรอให้พุทธศาสนิกชนที่เข้ามาทำบุญในวัดได้มีโอกาสทำบุญด้วยการให้อาหารปลาอีกทางหนึ่งด้วยหากท่านใดยอยากจะเห็นกับตาว่าบาทยักษ์ใหญ่สูงท่วมหัวหนึ่งเดียวในประเทศไทยและในโลกมีความใหญ่โตมโหฬารเพียงไหนก็สามารถเดินทางไปยังวัดห้วยนาคราชได้ทุกวันนะครับ เวลาหมดแล้วท่านบูฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจรนยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ